วัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อวิธีโกยเงินหลักหมื่นในคืนเดียวครับผมนะคะอันนี้ยังไม่มีคนเข้ามาเดี๋ยวรอคนเข้ามาแป๊บนึงวิธีโกยเงินหลักหมื่นตอนนี้เป็นไงพี่ Lazada ก็ตอนนี้มันใกล้ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะใกล้ปีใหม่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วใกล้ใกล้ปีใหม่มันก็เป็นช่วงเทศกาลช้อปปิ้งของเราอยู่แล้วเนาะของคนทั้งโลกแหละคนไทยเราก็ช้อปปิ้งช่วงปีใหม่ก็จะเป็นจริงๆแล้วในธุรกิจทั่วไปเนี่ยช่วงพฤศจิกายนธันวาคมนี่จะเป็นช่วงที่ขายของดีมากๆกันอยู่ละหลายๆคนที่ว่าขายของแค่พฤศจิกายนกับธันวาคมอย่างเดียว2เดือนเนี่ยเท่ากับขายตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนตุลาเลยด้วยซ้ำไปบางธุรกิจเป็นได้ขนาดนั้นครับผมใช่ซึ่งอันเนี้ยไม่มีอะไรเราอยากจะพูดเรื่องอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนระหว่างรอเพื่อนเนี่ยการขายของบนโซเชียลบางทีถ้าเรารู้จังหวะพี่แจ็คสวัสดีค่ะถ้าเรารู้ช่วงจังหวะเวลาเนี่ยถ้าเรารู้ช่วงจังหวะเวลาเนี่ยขายดีมากแล้วไม่อาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยออบเนี่ยมีเพื่อนขายของที่แบบขายของวันวาเลนไทน์อ่ะรอขายของแค่ช่วงปีใหม่กับวาเลนไทน์แล้วทั้งปีไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งปีก็ทำงานขายของแบบกระจกกระแจ๊กแบบไม่ได้ทำอะไรมากเน้นเที่ยวเราโชว์ไลฟ์สไตล์แต่เขาหาเงินแค่ช่วงปีใหม่กับวาเลนไทน์ซึ่งเขามีช่องทางทำออนไลน์เท่ากับปีนึงทำงาน2วันเงี้ยเหรอครับไม่ใช่2วันแต่2ประมาณ3เดือนแต่วางแผนทั้งปีมีพรีออเดอร์สินค้าด้วยอ๋อครับแล้วก็สำหรับคนที่กำลังเริ่มออนไลน์หรือทำออนไลน์แล้วกำลังหาช่องทางในการสร้างเงินอยู่นะคะแบบโกยซึ่งอาจจะได้หลักพันก็มันอยู่ที่เราด้วยเนาะจังหวะด้วยแล้วก็ความคุ้นชินที่ตลาดด้วยครับแต่ว่าบอกเลยนะคะวิธีสร้างเงินหลักหมื่นข้ามคืนด้วย Lazada เพราะว่า Lazada ตอนนี้มีข่าวใหญ่ใครเข้ามาแชร์วนเลยนะคะ Lazada ตอนนี้มีข่าวใหญ่อะไรบ้างอะพี่หนุ่มตอนนี้ก็จริงๆแล้วมันจะมีช่วงนี้มันเป็นช่วงขายดีอยู่แล้วแล้วก็จะมีอันนึงที่ตอนนี้เป็นเทศกาลที่ว่า11เดือน11อะครับเป็นเทศกาลที่พี่แจ็คหมาเขาสร้างขึ้นมาจากที่ปกติแล้วเราก็จะมีคริสต์มาสมีปีใหม่มีตุ๊ดจีนมีวาเลนไทน์มีอะไรไม่รู้อยู่ๆก็พี่แจ็คหมาเขาก็สร้าง11เดือน11ขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ดังมาหลายปีละครับผมแล้วก็ปีนี้ Lazada เอามาเล่นแบบแรงมากๆปีนี้น่าจะเป็นปีแรกของ Lazada ครับที่เอา11เดือน11มาเล่น11เดือน11ก็จะเป็นเอาเนื้อหามันจริงๆเลยก็คือว่ามันจะขายของถูกกว่าที่เคยขายถูกที่สุดกว่าที่เคยขายแล้วก็ถูกลงมาอีกครับจะเป็นอะไรที่แบบวันนี้จะเป็นวันเดียวของปีอ่ะที่จะไม่มีอะไรจะถูกกว่านี้อีกแล้วอย่างเงี้ยฮะอย่างนั้นเลยแบบถูกโคตรสำหรับที่ใครที่จะมีของขายช่วงปีใหม่เนี่ยอาจจะไม่ใช่คนขายใน Lazada ก็ได้อาจจะไปซื้อสินค้ามาขายเพราะว่าถูกจริงๆก็ได้เหมือนกันนะคะสามารถที่จะซื้อมาสต็อกแล้วก็ไปขายช่วงปีใหม่หรือขายช่วงวาเลนไทน์ก็ได้สำหรับหรือใครที่ขายสินค้าอยู่แล้วเป็นสินค้าที่เราไปรับมาอยู่แล้วอาจจะไปรับที่สำเพ็งหรือไปรับต่างๆเนี่ยเราสามารถไปรับใน Lazada ได้หรือไปซื้อหรือเตรียมซื้อของไว้สำหรับเป็นของขวัญน่าจะได้น่าจะเป็นวันเดียวที่ขายถูกแบบบางอย่างน่าจะมีถูกกว่าสำเพ็งด้วยเพราะมันจะเป็นอะไรที่ถูกมากๆอะครับเฉพาะวันที่11เดือน11อย่างเดียวอะเดี๋ยวคุณจะเห็นราคาแบบเนี่ยที่เขาขายอยู่อาจจะเท่าไรไม่รู้มาเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวพอ11เดือน11มันจะลงมาเงี้ยแล้วพอเที่ยงคืนมันก็เด้งกลับขึ้นไปคืนเลยเป็นเวลาทองเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นขาช็อปสายช็อปที่จะซื้อสินค้าอยู่แล้วนะคะมันจะเป็น IT ของขวัญของใช้ของแต่งบ้านว่าทุกสิ่งทุกอย่างeverythingเดี๋ยวจะไปซื้อพ่ออ้อมลูกอันนั้นก็ได้ซื้อมาขายยังได้เลยบางทีเนาะใครเปิดร้านเปิดอะไรนะแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะขายสินค้าใน Lazada ลดให้ส่วนลดLazada ช่วงที่ลดเยอะๆเขาก็จะมี2ส่วนส่วนหนึ่งเขาก็เก็บค่าลดราคามันเรียกอะไรไอตัวเปอร์เซ็นต์ส่วนลดอะครับส่วนหนึ่งก็เก็บจากร้านค้าเหมือนกันถ้าเราเข้าร่วมแคมเปญแต่ถ้าเราไม่เข้าร่วมแคมเปญเราก็จะได้เงินปกติอันนี้ขึ้นอยู่กับเราตอนนี้ Lazada ทำโปรเยอะมากๆใครที่อยากจะค้าขายใน Lazada บอกเลยว่าคือเขาเล่นโปรเยอะมากเยอะมากแล้วก็เป็นช่วงนี้ที่เห็นโฆษณาทีวีก็หนักมากๆครับหลังจากที่คู่แข่งเขาเนาะที่เขาโฆษณากันมาแบบเขาใช้เซเลบเลยแต่นี้ไม่ได้ใช้เซเลบอาจจะใช้แบบโฆษณาอัดแรงมากๆอ่ะไอที่โปรโมทอะไรช็อปทะลุจักรวาลนี่ฮะน่าจะโปรเจกต์ช็อปทะลุจักรวาล11/11ใช่คือขายวันเดียวแต่โปรโมทเป็นเดือนนะแล้วก็แบบโอ้โหยิงรายการยิงอะไรแบบสารพัดมหาศาลบอกเลยนะคะว่า
ใครสนใจนะคะก็ยังไม่รู้เทคนิคถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถไปเซิร์ช YouTube ได้นะวิธีการขายสินค้าใน Lazada แต่ถ้าเกิดว่าใครนะอยากจะรู้เทคนิคให้ขายดีให้ติดหน้าหนึ่งให้แบบทำให้คนซื้อโพสต์ยังไงให้คนซื้อมีเทคนิคในการขายของใน Lazada ตอนนี้ค่าเรียนนะคะราคาพิเศษนะคะจาก 1,990 บาทตอนนี้ราคาพิเศษเหมือน Lazada เหมือนกัน 1,200 บาทนะคะก็พี่หนุ่มสอนนะคะแล้วอบก็ช่วยสอนทำคอนเทนต์ด้วยนะคะในการทำ YouTube ก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจก็สามารถลงเรียนได้นะคะที่แอดอบขวัญ นะคะตัวแอดแล้วก็ AOBKWAN นะคะแอดอบขวัญหรือจะคุยกับอบได้ที่0989922498เฮ้ยอันนี้1,200นี่เป็น1,200นี่เป็นคอร์สออนไลน์แต่ว่าเวิร์กช็อปนะคะก็5,900ซื้อ1แถม1นะเดี๋ยวพี่หนุ่มประกาศวันได้แล้วเดี๋ยวเราบอดแคสต์พรุ่งนี้เดี๋ยวเราบอดแคสต์บอกเลยนะคะว่าจะมีเวิร์กช็อปวันไหนนะคะ 5,900 ซื้อ1แถม1ถ้าเกิดว่าใครอยากจะขายของใน Lazada ให้ปังนะคะก็สามารถลงเรียนคอร์สนี้ได้รีบๆเรียนนะคะเพราะว่าตอนนี้มีโปรพิเศษเราจะได้รีบทำจริงๆช่วงนี้ถ้าลงของมันจะขายได้เลยครับช่วงนี้ใช่เพราะช่วงนี้ก็ทำโปรโมชั่นอัดหนักมากๆเป็นช่วงที่ทำเงินมากๆนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาธุรกิจแล้วก็อยากจะdrop ship นะคะ drop ship อะไรนะวิธีขายสินค้าใน Lazada ก็อาจจะอยากจะลงของอ่ะอยากจะเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายอาจจะไม่ใช่ drop ship ก็ได้อยากจะเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายในการขายสินค้าในช็อปที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มเติมใน Lazada นะคะก็สามารถลงเรียนได้ครับนะคะจริงๆ drop ship ถ้า drop ออกจาก Lazada ก็น่าจะพอได้อยู่ครับนะคะก็น่ายังไม่แพร่หลายแล้วก็เป็นอะไรที่น่าลองทำดูดรอปจาก Lazada ออกมาครับดรอปจาก Lazada ออกมานะคะครับดรอปจาก Lazada ออกมามีนักเรียนเริ่มทำและดรอปจาก Lazada ออกมาอยู่เมืองนอกแล้วดรอปจากพยายามจะดรอปคือเอาทำจากแล้วก็ให้ Lazada ส่งซึ่งบางคนไม่มีเราค้นหาได้เก่งกว่าครับนะดรอปจาก Lazada ออกมาก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เทคนิคพวกนี้นะคะเริ่มต้น0บาทคงไม่ใช่0บาทแหละแต่ไม่ต้องสต็อกสินค้านะก็สามารถที่จะลงเรียนได้นะคะที่คอร์สสร้าง6หลักจาก Lazada นะคะสอนโดยพี่หนุ่มนะคะแล้วก็ดูแลโดยพี่หนุ่มนะออกมีช่วยสอนนิดหน่อยก็มีได้ทั้งหมดนะครับทั้งสต็อกสินค้าก็ได้ไม่สต็อกสินค้าก็ได้ก็เหมือนเดิมฮะถ้าไม่สต็อกสินค้าก็เหนื่อยหน่อยก็ต้องถ้าไม่ใช่ก็คือถ้าเราไม่ได้สต็อกสินค้าเองเราก็ต้องไปเฝ้าสต็อกคนอื่นก็เหนื่อยนิดนึงครับผมเหนื่อยนิดนึงนะคะก็ใครสนใจก็สามารถลงเรียนได้นะคะตอนนี้นาทีทองเลยนะคะเพราะเป็นช่วงที่คนใช้จ่ายช้อปปิ้งจริงๆใช่ครับตั้งแต่พฤศจิกาจนถึงกุมภาปีหน้าเป็นช่วงที่ทำเงินจริงๆถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาจังหวะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คนทำใช้เงินครับใช้เงินในการใช้จ่ายจับจ่ายซื้อของเพื่อที่จะเดินทางไปเที่ยวหรือซื้อของฝากนะคะก็เป็นช่วงที่น่าโกยนะถ้าเกิดว่าใครกำลังหาวิธีนะคะก็สามารถลงเรียนได้ที่คอร์สสร้างเพจให้ปังตังมาเพียบไม่ใช่นะสร้าง6หลักจาก Lazada บอกเลยนะคะว่าคุณอาจจะโกยเงินมาแบบชิวๆนะคะค่าเรียนแค่ 1,200 บาทแต่คุณอาจจะสร้างรายได้เป็นหมื่นนะคะจาก Lazada ได้ใน1คืนนะคะอาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่อันนี้อยู่ที่วรยุทธนิดนึงนะแต่เพราะมันจะมีในส่วนหนึ่งที่ว่าเฮ้ยถ้า Lazada ก็ทำโปรโมชั่นเยอะขนาดนี้โฆษณาทีวีเยอะขนาดนี้แล้วมาให้ส่วนลดเยอะมากมายอย่างเงี้ยทำให้เราซื้อได้ถูกลงไปเนี่ยถามว่าจริงแล้วเรา Lazada เขาจะขาดทุนไหมอันนี้จริงๆเลยคือเขาขาดทุนปีนี้ขาดทุนตัวเลขถ้าไม่ผิดนะหลักพันล้านนะครับปีนี้เขาขาดทุนเป็นพันล้านแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะว่าไอ้ที่เขาขาดทุนเนี่ยเขาก็มีแพลนของเขาแหละครับที่ว่าเขาจะต้องทำยังไงต่อไปเขาขาดทุนก็คือเป็นการที่ว่าช่วงนี้เป็นการลงทุนเนาะแต่ว่าบริษัทมันใหญ่อะพันล้านเราสำหรับเรามันอาจจะดูเยอะแต่สำหรับเขามันก็คือเป็นอะไรที่ระดับนึงแค่นั้นเองครับซึ่งไอ้เงินเป็นพันล้านที่เขามาลงเนี่ยพอเขาขาดทุนเป็นพันล้านเนี่ยเขาขาดทุนเพื่อให้เราได้ขายของได้ถูกลงให้ขายของได้ถูกลงพอเราขายของได้ถูกลงโอกาสขายของเราก็มากขึ้นครับผมอันนี้ก็ถือเป็นโอกาสของผู้บริโภคใช่ครับเป็นช่วงโปรโมชั่นออฟโปรโมชั่นแล้วก็เป็นเจ้าของร้านด้วยเนาะถือว่าเราก็ขายฟรีเนาะถือว่าโฆษณาฟรีนะบน Lazada สำหรับใครที่อยากจะก็ใช้ถ้าขายได้เราก็จ่ายค่าคอมค่าขนส่งเองใช่ครับนะโฆษณาฟรีใช่ถ้าขายได้ค่อยเสียตังค์ครับผมโอเคก็
มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็ตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยอีกต่อตังกันถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะคืนนี้นะคะราคา 1,200 บาทนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ลงทะเบียนเรียนได้เลยเพราะว่าราคาปกติ 1,900 บาทนะคะเดี๋ยววันที่10เดี๋ยวเราขึ้นราคาแล้วนะนะคะเดี๋ยววันที่10ออกจะขึ้นราคาแล้วนะคะจะขึ้นราคาเป็น 1,500 บาทแต่จริงๆราคา 1,900 นะราคา 1,200 บาทคืนนี้นะคะภายในวันที่10ยังไม่เหนื่อยอีกเนาะพี่ปุ๋ย คุณสู้สวัสดีค่ะนะถ้าเกิดใครสนใจลงทะเบียนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นราคาแล้วถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถลงทะเบียนได้ครับเนาะโอเคนะคะ 1,200 บาทก็ติดต่อออฟได้ที่ inbox หรือ add ออฟขวัญหรือคอมเมนต์นี้นะคะเดี๋ยวทีมงานจะมาตอบแชทแล้วก็ช่วงนี้ Lazada ในส่วนของแอปพลิเคชันเขาของระบบหลังบ้านนี่ก็ช่วงนี้พัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเยอะมากครับกำลังไล่ตามเทคโนโลยีเขาอยู่เหมือนกันครับผมเก๋มากก็เยอะแยะเลยครับเพื่อเขาก็บอกว่าเพื่อทำให้ร้านเราดูโปรมากขึ้นจะได้ขายดีมากขึ้นโอเควันนี้ออกกับพี่หนุ่มก็ขอตัวลาไปก่อนสนใจทักเลยนะคะสร้างรายได้เป็นหมื่นนะคะข้ามคืนด้วย Lazada ครับผมโอเควันนี้เดี๋ยวพี่หนุ่มขอไปลงของก่อน โอเคสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ